ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผยกรณีเว็บไซต์ชื่อหมอพร้อม .com ทางกองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวและชี้แจงว่าหมอพร้อมรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและ LINE หมอพร้อมเท่านั้นไม่มีช่องทางเว็บไซต์โดยเว็บไซต์ชื่อหมอพร้อม .com เป็นเว็บปลอมไม่ใช่เว็บไซต์ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาขึ้นแต่อย่างใด